นี่นะคะนักเรียนเรียน YouTube ของโออีกคนนึงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเรียนทำช่อง YouTube นะคะติดต่อโอมาได้เลยค่ะโอชาร์จไม่แพงบึ้ย ฝากกดติดตามช่องโอไลฟ์วล็อกกด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากโอและฮิวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ร้านถูกและดีนะคะเรามาทานอาหารเช้าเป็นครั้งแรกของฮิวฮิวไม่เคยทานที่นี่ Your first time you never eat here I've eaten here before Yeah Yes you, How you feel? You like it? I can't remember, it was a very long time ago I only came once so probably I didn't like it that much Cheap มันถูกค่ะถูกและดีสมกับชื่อร้านจริงๆเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันนะคะหนาวไหมก็หนาวว ันนี้โอกับฮิวไปช้อปปิ้งที่ฟู้ดแลนด์นะคะที่เดียวเลยทั้งหมดนะคะ 3,876.75 สตังค์มาดูกันค่ะว่าจากฟู้ดแลนด์เงินเท่านี้เราได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้นะคะโอก็ซื้อถ้วยสำหรับทำแพนาคอตต้าว่าจะทำแพนาคอตต้าแล้วก็นี่ชีสอันนี้โอก็ว่าจะทำแซนด์วิชชีสกับผักดอกกระหล่ำค่ะส่วนอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสโอซื้อมาว่าจะทำพิซซ่าส่วนนี้หมูสับนะคะก็ว่าจะทำเมนูมีทบอลค่ะผสมกับเนื้อแกะแลมนะคะเมนูมีทบอล1อันแล้วก็เมนูลาบค่ะแล้วก็สเต็กเนื้อแกะค่ะกินเนื้อแกะดีเพราะว่าเนื้อแกะถ้าเนื้อแกะที่กินหญ้ายิ่งจะอุดมไปด้วยโอเมก้า3นะคะเนื้อแกะกับเนื้อวัวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทานเนื้อวัวได้ทานเลยค่ะแต่เน้นวัวที่ทานหญ้านะคะที่กินหญ้าแล้วก็หมู3ชั้นค่ะหมู3ชั้นนี้ก็ทำหมูกรอบส่วนอันนี้ซี่โครงหมูก็มาทำซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะคะหมู3ชั้นอีกแพ็คนึงคือกินบ่อยค่ะก็เลยต้องซื้อเยอะนิดนึงส่วนอันนี้นมอันนี้เอามาทำคีเฟอร์ค่ะอันนี้ก็อบว่าจะทำชีสเค้กค่ะชีสเค้กแบบญี่ปุ่นแล้วก็วิปปิ้งครีมพวกเนี้ยเอาไว้ทำขนมที่อบว่าจะทำก็แพนนาคอตต้าใช้ครีมอย่างนี้แล้วก็ทำดอกกระหล่ำอบชีสอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ครีมด้วยแล้วก็บล็อกโคลี่อบชีสก็ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็พริกเบลอบชีสที่โอทำก็ใช้อันนี้เหมือนกันค่ะผสมเข้าไปนิดนึงแล้วก็อันนี้ผักสวีทเบซิลเป็นผัก อิตาเลียนเบซิลอันนี้โอก็เอามาไว้โรยในหน้าพาสต้าพาสมิสบอลพาสต้าที่โอว่าจะทำค่ะอันนี้ก็ด้วยแล้วก็มะนาวนี่โอสำหรับทำเมนูน้ำตกหมูส่วนพาสต้ามิสบอลพาสต้าเส้นโอก็จะทำจากซูกินี่ค่ะแล้วก็โอชอบช้อปปิ้งฟู้ดแลนด์พูดตรงๆเลยเพราะว่าผักเขาอ่ะมัน
แพ็คสวยแล้วมันเรียงสวยมากนี่ผักสลัดโอตัดสินใจซื้อแบบแยกแล้วก็มาค่อยมามิกเอาเองค่ะแล้วก็เนี่ยต้นหอมผักชีเขาแพ็คสวยดีมากเลยต้นหอมผักชีคือต้องมีติดบ้านไว้อะค่ะบางทีทำไข่เจียวก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็มาดอกไอเนี่ยอันนี้เขาเรียกผักชีไทยใบยาวผักชีฝรั่งอะเนาะเป็นผักอีกชนิดนึงที่มีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายเลยถ้าบ้านโอเรียกผักชีลาวบางที่โอเห็นเขาเรียกผักชีใบเลื่อยแล้วก็อันเนี้ยผักชีฝรั่งนี่คือภาษาไทยกลางแน่นอนเนี่ยอันนี้เอาไว้ทำใส่ในน้ำตกหมูลาบหมูค่ะแล้วก็พริกหยวกนี่บอกว่าเวลาวันไหนที่โอทำปิ้งย่างค่ะชอบกินพริกย่างมันอร่อยดีแล้วก็นี้บล็อกโคลี่นี่เป็นผักที่มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารนะแล้วมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งด้วยกินทุกวันได้ดีมากๆค่ะบล็อกโคลี่อันนี้ผักสลัดก็มาแจมกับสลัดพวกนั้นนะคะส่วนนี้ก็ใบมิ้นต์ก็คือใบสะระแหน่เนี่ยถ้าไปเซนทันนะสะระแหน่ไม่ได้สวยๆอย่างนี้นะฟู้ดแลนด์จะได้สวยคือเซนทันน่ะบางทีการสต็อกผักของเขาอ่ะบางครั้งไปมีบางครั้งไม่มีคือความเสถียรไม่ค่อยมีอ่ะมันทำให้บางทีเราตั้งใจจะทำอาหารอะไรเงี้ยเมนูอะไรแล้วมันขาดน่ะก็คือโอ้เนี่ยจะแบบรำคาญใจมากเลยเวลาไปช้อปปิ้งเซนทันพูดตรงๆส่วนอันนี้ก็แยมค่ะแยมกับขนมปังพอดีโอจะมีแขกมาพักด้วยวีคเอนด์นี้โอก็ถามเขาว่า What your diet ก็คือ What your special request for your breakfast เนี่ยส่วนมากโอจะถามเป็นเมนูอาหารเช้าก่อนเลยว่าปกติอาหารเช้าเขากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารเช้าบางทีเราก็ไม่อยากออกไปกินข้างนอกก็กินที่บ้านเขาบอกว่าเขากินแค่ขนมปังปิ้งแล้วก็กาแฟดำโอก็บอกโอเคงั้นง่ายเลยโอก็ไปซื้อขนมปังปิ้งกับแยมให้เขาเนื้อเนยที่บ้านโอมีอยู่แล้วส่วนอันนี้ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลต 99% อันนี้ไว้กินเล่นไว้ทำขนมพริกแล้วก็อันนี้ค่ะลูกหม่อน55 บาทเองเอามากินต้านอนุมูลอิสระเพื่อนมีวิตามินดีมากแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนยแบบวัวกินหญ้าแล้วก็ไข่อันนี้ซื้อมาลองไม่รู้ว่าไข่แดงจะสีส้มไหมนะแล้วก็ของเบตาโกเหมือนเดิมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่กินอาหารแบบโอเนาะนอกจากจะกินคีเฟอร์ช่วยในการขับถ่ายแล้วการกินพวกแตงกวาดองก็ช่วยการขับถ่ายด้วยนะคะเพื่อนๆกินคีเฟอร์กินแตงกวาดองกินกิมจิอะค่ะแล้วก็กินถั่วเน่านัตโตะของญี่ปุ่นนะคะช่วยการขับถ่ายดีมากๆเพื่อนคนไหนมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายลองกินให้ครบ3ตัวนี้นะคะมันช่วยได้มากไข่เราก็ซื้อหลายแพ็คมากเพราะกินทุกวันแล้วก็กะทิเนี่ยโอ้ไว้ทำคีเฟอร์ค่ะผสมกับนมแล้วก็ครั้งนี้ว่าจะลองทำพริกแกงมัสมั่นจะทำแกงมัสมั่นเนี่ยค่ะแล้วก็กะทิอันนี้สำหรับทำของหวานบางทีมันก็มีอารมณ์อยากกินของหวานเนาะก็ซื้อมาไว้ค่ะมันมีน้ำตาลนิดนึงโอเคอยู่ค่ะใช้ได้อยู่นี่แหละนะคะก็คือช้อปปิ้งจากฟู้ดแลนด์วันนี้ของโอนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปวันนี้คงมีประโยชน์นะคะ She never stops talking My man Well Talk with my friend This is you think is expensive for yes. shopping Yes I think it's expensive Where is cheap then England ค่ะแต่ฮิวพูดถูกนะถูกตอนที่โอไปอังกฤษนะคะเพื่อนๆของกินของพวกเนี้ยเขาเรียกโกสเซอรี่พวกเนี้ยอยู่ที่อังกฤษถูกกว่าเมืองไทยแล้วก็ได้ของดีด้วยของออร์แกนิกเนื้อหมูอย่างเงี้ยหมูก็เป็นหมูที่แบบว่าเลี้ยงแบบฟาร์มออร์แกนิกอย่างดีเนื้อวัวเนื้ออะไรเงี้ยคือของเป็นของดีกว่าเมืองไทยเยอะแล้วก็ราคาเท่าเนี้ยจ่ายเท่าเนี้ยคือได้ของที่มันดีคุณภาพดีอะค่ะอันเนี้ยโอมีเพื่อนไทยคนนึงเพื่อนสาวคนนึงนางได้แฟนเป็นคนแคนาดาเนาะเขาก็จะเถียงกันกับแฟนแคนาดาเพราะว่าเขาไม่เคยไปเมืองนอกนะเพื่อนหนูคนนี้แล้วเขาก็จะบ่นกับแฟนว่าไปกินทำไมข้างนอกมันเปลืองไปกินทำไมข้างนอกมันเปลืองซื้อเอาซื้อทำกินเอานี่แหละมันถูกอะไรอย่างเงี้ยแฟนที่เป็นคนแคนาดาก็เถียงหัวชนฟ้าเลยไปซื้อข้างนอกแล้วมันถูกอันนี้คือเขามาฮอลิเดย์ที่เมืองไทยนะซื้อข้างนอกแหละมันถูกไปกินเลยคือไปนั่งกินดินเนอร์ไปกินอะไรข้างนอกคือแบบ
กินเลยเนี่ยแหละมันถูกกว่าซื้อเอาอะไรเงี้ยเพื่อนโอก็เถียงกันกับสามีมีวันนึงเราก็เลยไปเจอกันที่คลับวินเซิร์ฟโรก็เล่าให้ฟังพวกเพิ่งกลับมาจากอังกฤษเนาะโอบอกว่าของที่อังกฤษอะถูกมากแถมเป็นของออร์แกนิกนู่นนั่นนี่ด้วยซื้ออยู่เมืองไทยอะมันแพงทำกินอะมันแพง Excuse me Yes I want to grind my beans เดี๋ยว I about to finish She's about to finish So thank you very much for listening Bye Oh กลัว not yet quick one there's more to come here it comes เออทีนี้โอก็เลยบอกว่าจริงพี่มันจริงซื้อที่เนี่ยที่เมืองไทยอะมันแพงการทำกินเองในบ้านอ่ะมันแพงกว่าไปซื้อข้างนอกอันนี้จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องสุขภาพเพราะว่าไปกินข้างนอกเราคุมไม่ได้ว่าเขาใส่อินกิเดียนอะไรเขาใส่อะไรไหมดีกับสุขภาพไหมแล้วกรรมวิธีเขาทำยังไงขนาดไปกินสเต็กเนื้อนะหรือสเต็กอะไรก็ตามถามพนักงานเนื้อมาจากไหนหมูมาจากไหนหรือว่าหอยตลกมากเลยไปกินร้านคาเฟ่เดมิสไลท์เบบี้ดัตเรสซองฮิวถามออยสเตอร์ฮิวเป็นคนชอบกินออยสเตอร์ Where the oyster come from พนักงานเสิร์ฟบอกว่าไงไหม From the market โอ้ยตลกมากเลยคือแบบว่าในหัวเราน่ะคิดว่า From France From Australia อะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามันคงตอบแบบนี้ที่ไหนได้มันบอกว่า From market น่ะเออเนี่ยแหละนี่แหละเป็นอีกอันนึงที่โอยืนยันเลยว่าซื้ออาหารของกินอย่างเงี้ยที่เมืองไทยอ่ะแล้วทำกินเองอ่ะแพงถ้าคุณอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่ถูกในเมืองไทยก็คือไปกินข้างนอกแต่คุณก็ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาสิ่งที่อยู่เมืองนอกดีกว่าเมืองไทยก็คือเรื่องนี้แหละอาหารพวกนี้แหละอยู่เมืองนอกจะดีกว่าแต่มันก็มีบางอย่างอาหารบางตัวที่ผู้หญิงไทยอยู่ที่นู่นมันก็จะคิดถึงเนาะเพราะว่ามันไม่มีเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยเนี่ยแหละมันก็คือนะมันเหมือนเหรียญสองด้านนะคะเพื่อนๆไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็มีกู๊ดมีแบดทุกที่มันอยู่ที่ว่าเรามองแต่ด้านดีแล้วเราคิดว่าโอเคเราแฮปปี้ตรงนี้แล้วก็อย่าไปมองด้านไม่ดีเลยค่ะเหมือนโออ่ะบอกว่ามีความอยากจะไปอยู่อังกฤษเพราะว่าด้านดีของอังกฤษนี่ Excuse me I want to grind my beans and melt my butter That's two lots of noise โอ้ยถูกไล่ที่แล้วโอเคถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะถามคำถามมาได้เลยหรือว่าอยากให้โอคุยเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้โออาจจะพูดยาวไปหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นช่วงเช้าที่ very productive มากค่ะไปซื้อของกลับมาซักผ้าส่วนฮิวก็ออกกำลังกายระหว่างที่เรากำลังรอเพื่อนมาถึงจากสมุทรสาครค่ะอาหารเที่ยงวันนี้ทำยากมากเลยค่ะมันคือขนมปังทำจากดอกกระหล่ำระหว่างที่โอทำขนมปังเนี้ยโอคิดในใจเลยว่าโอ้โหทำขนมปังนี้แล้วแบบครัวเละเทะเลยทำยากมากฉันจะทำอาหารเนี้ยแค่ครั้งเนี้ยครั้งเดียวแหละฮิวบอกว่า I really like this I can eat this all day รู้ไหมว่ามันทำยากมากมันหลายขั้นตอนอะสามีดันบอกว่าชอบเยอะ I'm very sad Why are you sad I want more เอาไงดีเราทำต่อดีไหมเพราะว่าเมนูนี้มันทำยากหลายขั้นตอนครัวก็เลอะแต่สามีชอบอะเนาะก็ต้องลิสต์เป็นเมนูที่ทำต่อตอนนี้เรากำลังจะไปขับวินเซิร์ฟนะคะนี่เพื่อนโอจากตัวเล็กจำได้ไหมคะแก๊งสาวเที่ยวอัมพาวาแล้วสองหนุ่มนะคะหนุ่มหนึ่งหนุ่มเหลือน้อยอีกคนหนึ่งหนุ่มเหลือเยอะคนขับรถนะคะนี่นะคะปิกนิกริมทะเลง่ายๆตำแตงหมูย่างข้าวเหนียวแล้วก็ฝรั่งกินง่ายมากฝรั่งคนนี้เพราะว่ามีเมียเลี้ยงง่ายง่ายไหมเลี้ยงง่ายไหมง่ายนั่งให้กำลังใจฮิวเล่นวินเซิร์ฟ Have fun ฮิวลมมันดรอปแกรอลมเห็นไหมวินก่อนนั่งรอลมก่อนYeah.
ช็คฟีดโซเชียลกันก้มหน้ากันพอแล้วเราก็ตรงดิ่งไปกินดินเนอร์กันเลยค่ะที่ร้านอาหารบ้านนาการ์เด้นนะคะอยู่ห้วยใหญ่ค่ะ What is today's special? Oyster hillเราจะลองแบบบรรยากาศบ้านๆ I like this guy 4คนใช่ไหมคะ4คนค่ะข้างไหนดีต้นไหนไม่สวยไหม We choose ตัวเล็กเลือกเลยอันนี้ก็ได้นี่เออเผื่อโชคดีมีแมวโคราชมาสลัดไม่ต้องใส่น้ำสลัดอะคะอ๋อเราจะไม่ใส่เราจะเป็นผักสดๆมาเลยโอเคค่ะไม่เอาชีสนะคะครับคุณครับไม่เอาชีสเอาสลัดนะคะมีสลัดอะไรบ้างคะพี่ You're gonna be on YouTube again Yeah oh. Cheese I... นี่แอนเดอร์ทานสปาเกตตี้บอโรงเนสนะคะบองแอปเปิลตีตัวเล็กกินอะไรซีซ่าสลัดซีซ่าสลัดบอกแอปเปิลตีชิคเก้นซีซ่าสลัดบอกแอปเปิลตีค่ะโหกินบาร์บีคิวซี่โครงหมูอีกแล้วเปิดมือเลยอร่อยไหม It's quite nice but I prefer the sauce in Beef Eater The spotlight came on and she asked me the first question now I just froze ตื่นกล้อง Everything just went. Only because there's a camera turned on. Yes. ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาดูช่อง Olive Vlog นะคะหวังว่าคลิปวันนี้คงมีประโยชน์นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของโอและฮิวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย